มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนให้ทุกอาชีพเฉพาะที่จำเป็นเช็คเงื่อนไขกรุงไทยใจปั้มให้กู้ผ่านแอปเป่าตังธนาคารกรุงไทยยังเปิดให้ผู้ที่มีความจำเป็นใช้เงินยื่นขอสินเชื่อให้กับกรุงไทยใจปั้มเป็นเงินทุนประกอบอาชีพยื่นง่ายๆอนุมัติไวผ่านทางแอปเป่าตังและกรุงไทยเน็กหากมีคุณสมบัติครบถ้วนอาจจะมีโอกาสยื่นผ่านนะคะโดยธนาคารกรุงไทยกำหนดเงื่อนไขดังนี้ค่ะ 1. รายได้ต่อเดือน 15,000 บาทขึ้นไป 2. ไม่ต้องมีหลักประกันหรือคนค้ำประกัน 3. ไม่มีบัญชีเงินเดือนกับกรุงไทยก็กู้เงินก้อนได้วงเงินอนุมัติกรณีบุคคลทั่วไปมีรายได้ประจำสูงสุดไม่เกิน5เท่าของรายได้และไม่เกิน1ล้านบาทกรณีผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยทั่วไปสูงสุดไม่เกิน5เท่าของรายได้สุทธิและไม่เกิน 500,000 บาทอัตราดอกเบี้ยและวงเงินกู้กรณีบุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจำอัตราดอกเบี้ย 20% ต่อปีกรณีผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยทั่วไปอัตราดอกเบี้ย 22% ต่อปีเอกสารประกอบการสมัครพนักงานที่มีรายได้ประจำแบงก์สเตทเมนต์ย้อนหลัง3เดือนสลิปเงินเดือนล่าสุด1เดือนที่ระบุหน่วยงานต้นสังกัดการจ่ายเงินเดือนเจ้าของธุรกิจส่วนตัวก็คือสเตทเมนต์ของบริษัทธุรกิจส่วนตัวย้อนหลัง6เดือนหนังสือทะเบียนผู้ถือหุ้นและหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่แสดงอายุกิจการตั้งแต่1ปีขึ้นไปขั้นตอนการสมัครสินเชื่อกรุงไทยใจปั้มผ่านทางแอปเป่าตังกดเมนูบริการจากนั้นจากหน้าเป่าตังโฮมกดสมัครสินเชื่อออนไลน์ในหน้าบริการกรอกข้อมูลอาชีพเงินเดือนวงเงินที่ต้องการขอแล้วก็เลือกจำนวนเงินที่ผ่านและผ่อนจ่ายตามที่ต้องการกรณีระบุรายได้น้อยกว่า 30,000 บาทต้องตอบคำถามเรื่องการมีสินเชื่อส่วนบุคคลกับสถาบันทางการเงินอีกกดอัปโหลดเอกสารระบบแสดงผลส่งใบสมัครสำเร็จและแสดงสถานะการสมัครโดยหากสินเชื่อได้รับการอนุมัติสามารถกดรับเงินสินเชื่อได้เลยเลือกบัญชีรับเงินและวันตัดยอดผ่อนชำระเงินจะโอนเข้าบัญชีทันทีทั้งนี้การพิจารณาสินเชื่อจะพิจารณาจากหลายปัจจัยนะคะโดยมีเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดให้ทุกอาชีพเฉพาะที่จำเป็นเช็คเงื่อนไขกรุงไทยใจปั้มให้กู้ผ่านแอปเป่าตังขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ